คุณครับแถบดอจากโต๊ะครับโต๊ะครับมันจะค่อยๆล่องหนและปรากฏฐานทัพลับวันนี้ผมจะมาสร้างฐานทัพลับจำนวน100ฐานทัพลับแล้วมาดูว่าวันนี้เพื่อนผมเนี่ยมันจะตกใจและกรีดกรานหรือเปล่ากดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์แล้วไปดูกันเลยอ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรนะเฮ้ยเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะเอาล่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เบทฮันต์วันนี้บอกเลยว่าเป็นซีรีส์ใหม่ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราต้องมาสร้างฐานทัพลับครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะห้องนี้มันมีพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยอ๋อมันมีวอลบอร์เดอร์ประมาณ100คูณ100ป่ะเนี่ยเฮ้ยมันแคบมากเนี่ยแล้วเราสร้างฐานทัพลับยังไงแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อเรามันหล่อสุดเท่เราสามารถทําได้อยู่แล้วและแน่นอนว่าวันนี้ต้องแบบให้เพื่อนเรามาหาด้วยแล้วเพื่อนผมอยู่ไหนตอนนี้โอ้ยไอ้ดาวจะผมออกไปด้วยเกมไม่มีวันได้ออกมาเข้าใจไหมถ้าเกมไม่สามารถหาฐานทัพลับได้งอนอ้าวโอเคปิดพอหนึ่งตัวเองเฉยเดี๋ยวมาเปิดให้ละกันนะเรามีเวลาประมาณ10นาทีครับคุณผู้ชมในการสร้างฐานลับงั้นเราเริ่มเลยดีกว่าหมู่บ้านนี้ชาวบ้านก็มีใช้ได้เราขอลองดูบ้านหลังนี้ก่อนมีอะไรข้างในไหมตรงนี้ก็เหมาะทำเป็นฐานทัพลับได้เฮ้ยเราทุบตรงนี้ออกกันดีกว่าคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเราใช้กล่องเพื่อเรียกเป็นแบบกล่องลับอะไรอย่างนี้ไหมประมาณนี้แหละโอ้ยอดเยี่ยมเพอร์เฟกต์และที่นี่นะคุณผู้ชมเวลามันแบบมาถึงเปิดกล่องเจอของเทพไอ้ต้องเป็นฐานทัพลับแน่นอนแล้วก็ทุบไปก็ไม่เจออะไรเจ้าแม่โอเคผมว่าผมรู้แล้วคุณผู้ชมนี่ดีกว่าผมมาใช้ไอเทมหนึ่งที่เรียกว่าโต๊ะคาร์ฟแต่ว่าโต๊ะคาร์ฟวันนี้เนี่ยมันกลับมี2โต๊ะคาร์ฟครับซึ่งโต๊ะคาร์ฟอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าคาร์ฟติ้งเทเบิลซีเคทหรือเรียกว่าอิเลกัลบล็อกไอเทมเราลองวางดูมันเหมือนโต๊ะคาร์ฟปกติเลยเว้ยคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าเพื่อนผมเนี่ยมันมีสมองแม้แต่นิดนึงเนี่ยใช้เอมเบอร์เลและคลิกขวาไปที่มันดูว้าวบล็อกมันจะหายครับคุณผู้ชมโคตรเท่แต่ว่ามีเวลาจำกัดด้วยคือถ้ามันเปิดไม่ทันเนี่ยพวกมันจะกลับมาที่เดิมว้าวโคตรเท่ไหมล่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องสร้างฐานทัพลับอย่างนี้โคตรเท่เราก็สร้างเป็นฐานทัพลับได้แล้วทีนี้เอาล่ะผมสร้างฐานทัพลับดีกว่าห้องใต้ดินตรงนี้แหละห้องขนาดนี้กำลังพอเหมาะเลยเราต้องเปิดกำแพงด้วยนะขอเปลี่ยนจากสโตนให้เป็นสโตนบริกก่อนโอ้แต่ผมลืมบอกคุณผู้ชมอย่างนึงว่ะเพราะเป้าหมายวันนี้ก็คือเราต้องหาไดมอนด์เว้ยซึ่งไดมอนด์ที่เราต้องหาเนี่ยมันคือไดมอนด์นี้ครับคุณผู้ชมสวีเคทไดมอนด์ถ้าคุณหาเจอ3ไดมอนด์นี้คุณจะชนะทันทีใช่แล้วเอาละเดี๋ยวผมจะสร้างห้องไว้เลยแล้วกันตรงนี้เราเริ่มจากตรงนี้แล้วกันฮะเติมลาวาเข้าไปอย่างนี้โคตรจวดอย่างเท่เอ้ยลาวาลุกลาวาลุกใจเย็นพ่อโอ้แม่ผิดพลาดทางเทคนิคคุณผู้ชมผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยประมาณนี้ใช้ได้เลยนี่ว้าวเทจัดแล้วก็ตรงนี้ผมว่าเราต้องมีบางอย่างบางสิ่งว่ะมันดูโล่งๆเกินไปเตียงนอนไหมใช้ได้นี่เหมาะดีเฮ้ยผมว่ามันขาดอะไรหนึ่งอย่างว่ะถ้าเราลองคราฟดาบดูไหมเอ็มโมเรลซอสอย่างนั้นเหรออาจจะเป็นไอเดียที่ดีแล้วมีสโตนคัตเตอร์ป่ะคุณผู้ชมนี่ถ้าเราลองเอาเอ็มโมเรลซอสใส่ในสโตนคัตเตอร์เราจะได้อะไรเนี่ยเอ็มโมเรลซอสบล็อกอย่างนั้นเหรอทำไมได้อ่ะโย่เท่ผมว่าเราเหลือแค่อย่างตกแต่งไม่กี่อย่างแล้วแล้วลองตรงนี้ดูดิคุณผู้ชมเราลองวางอัพเปอร์สแตนด์ได้ไหมนี่แต่ผมว่ามันตัวใหญ่เกินไปว่ะมันดูไม่ค่อยเหมาะเราลองทำอย่างนี้ดูล่ะโอ้ต้องยิ้มสิน้องทีแล้วก็เอาชุดเกาะมาใส่ได้ละใส่ชุดเกาะให้น้องเขาหน่อยจุ๊บสวยและขั้นตอนสุดท้ายก็นี่ครับเอาไดมอนด์วางไว้ตรงนี้อ้าฮ่าเขาต้องหาให้เจอสวยใช้ได้เลยเอาละถือว่าอันนี้ผมว่าประสบความสำเร็จอยู่นะคุณผู้ชมสำหรับห้องแรกเราไปต่อห้อง2ดีกว่าบอกเลยว่าห้องนี้เนี่ยโคตรเนียนแล้วจะออกยังไงอ่ะอ๋อใช้เอ็มมาเล่าไงขี้ขวามีเวลาเด้งขึ้นโอเคออกโย่เท่จัดไปครับห้องต่อไปดีกว่าห้องฐานทัพแรกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอันต่อไปฐานทัพลับ2ตรงไหนดีเฮ้ยตรงนี้โล่งๆตรงนี้ใช้ได้อยู่นะฐานทัพลับฐานทัพลับฉันน่าจะได้เงินรางวัลไปซื้อกล้วยเฮ้ยเท้าใจเย็นเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเฮ้ยแป๊บนึงโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยเท้า
ผมว่าตำแหน่งนี้มันดูโล่งๆเกินไปเราลองวางอะไรบางอย่างดูไหมสตั๊กเจอร์เราใส่เป็น Minecraft Villager Pillager ไปครับเอาโพสต์นี่โยโยแต่โอ้โหมันตำแหน่งไม่ค่อยสวยเลยไม่เป็นไรเราตกแต่งเพิ่มได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวขอทำใหม่ก็ได้สวยจัดตรงนี้แต่ผมว่ามันดูขาดอะไรบางอย่างไปเราต้องทำให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นขอปลูกหญ้าเลยจังหวะนี้ให้มันดูแบบธรรมชาติและขั้นตอนต่อมานะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าไอเทมลับของด่านนี้เนี่ยเราต้องกำจัดไอเจ้านี่ทิ้งก่อนไอเจ้าหุ่นไล่กานี่ออกไปแล้วเราจะเอาหุ่นไล่กาปลอมขึ้นมาเว้ยใช่แล้วครับมันจะชื่อว่าพีเลเจอร์คืออันนี้ครับคุณผู้ชมให้เราลองวางดูอุ้ยโคตรเหมือนนะเหมือนจัดๆแล้วทำให้มันเป็นฐานทัพรับยังไงเราต้องใช้เอเมอรัลด์หรอวะอย่าเข้ามาฉันเกลียดมนุษย์กดไลค์เพื่อทำให้ความเกลียดชังหายเอ้าเกลียดมนุษย์เหรอไม่เอ้าไม่เกลียดจริงคุณผู้ชมโอ้ my god ไปไหนไปไหนดูกลับมาดิกลับมาดิเอ้าโถเอ้ยอันนี้ผิดพลาดครับคุณผู้ชมผิดพลาดนี่ฮะคุณผู้ชมวิธีที่ถูกต้องนี่คือเราต้องใช้ไดมอนด์เว้ยเราใช้ไดมอนด์ใช่ไหมแล้วเราลองที่ขวาที่ตัวเขาดูนี่เขาจะกางแขนแล้วหมุนตัวอย่างนี้แล้วลงว้าวลงไปไหนอะเกือบไปล่างแล้วจะบอกนะว่ากลับมาที่เดิมหรอว้าวเฮ้ยเท่ดิเท่เอาล่ะเดี๋ยวผมขอสร้างห้องลับแป๊บนึงและนี่คือฐานทัพอันที่สองของเราแต่มันยังไม่พอเราต้องตกแต่งด้วยเว้ยไม่งั้นไม่เบี้ยวมันไม่เท่ที่ขาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเราต้องวางมันเป็นอะไรอ่ะมันร้องอ้าอย่างนี้กันเหรอหิวงานเนี่ยวันนี้ละกันโอเคเราไปด่านต่อไปดีกว่าโอ้ยวอตหายไปไหนอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเราวางใหม่ได้โอ้โหตกใจหมดเลยเฮ้ยวางใหม่เอฟจูนี่เนียน 100% เลยเนียนนี่เราก็กบไว้หน่อยใช้ได้เนียนเว้ยเนียนอันต่อไปดีกว่าอันที่3ครับคุณผู้ชมอันต่อไปเนี่ยผมว่าเราลองเข้าไปในเรื่องของนี่ดูไหมที่เป็นเนเธอร์พอร์ทัลเนเธอร์พอร์ทัลเราจะลองใช้คำสั่งนี้ฮะเทสสตรัคเจอร์เนเธอร์ลูนเนเธอร์พอร์ทว้าอันนี้แหละอันนี้แหละอย่างเนี้ยนะแค่นี้ไม่พอเว้ยเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราใช้เรื่องของเฟกไฟล์แทบดอคำอธิบายคืออาจจะเป็นฟรีเคดดอได้แต่มันร้อนแล้วก็ฮอนร้อนมันไม่เห็นร้อนเลยไฟสาระเรามาติดไฟอย่างนี้ครับผู้ชมติดไฟโว้ทำไฟจริงขึ้นมาก่อนนี่เรียกว่าไฟจริงครับผู้ชมนะใส่ไฟพร้อมไฟพร้อมว้าวถ้าเรามองผ่านๆมันอาจจะเนียนแต่ถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราจะไม่เก็บเว้ยผู้ชมครับแถมเรายังลงมาได้ด้วยเว้ยปะเราลงมาได้ด้วยว้าวเท่เราขอทำห้องลับอันนี้เลยเยอะคุณผู้ชมว่าไงสำหรับห้องลับกับดักอันนี้ผมว่ามันใช้ได้เลยนะเว้ยแบบสวยใช้ได้เลยอ่ะของจริงเลยอ่ะว้าวแต่ว่าผมว่ามันจะขาดอย่างนึงว่ะเราต้องสร้างที่เก็บของลับเราด้วยว่ะเราเอาเป็นตรงนี้ดูไหมเราเป็นเชดนี่เราสามารถวางเจ้าซีเครตไดมอนด์เราเข้าไปได้ครับว้าวเนียนนี่ตกแต่งสักนิดนึงดีกว่าผมว่าจะได้ดูไม่โล่งครับเรียบร้อยไปดีกว่าเอาล่ะเจ้าเล็งถึงเวลาของแกแล้วเอาล่ะขอต้อนรับเข้าสู่เบนฮันหน้าที่แกวันนี้ที่ต้องทำก็คือต้องหาฐานทับลับในแมปนี้ให้ได้เว้ยแบบ100คือ100ฐานทับลับเร่งจะไปหาฐานทับลับแล้วในฐานทับลับในแต่ละอันเนี่ยต้องมันจะมีซีเครตไดมอนด์ถ้าแกหาเจอสัก3อันเอาไปเลย 10,000 บาทเริ่มหาตอนนี้เวลา10นาที 10,000 บาทต้องเป็นของเร่งอ่ะว่ามีเวลากี่นาทีเจ้าเราเซฟหาเลยเดี๋ยวเจอไหมจะเจอหรือเปล่ามีคำใบ้ไหมคำใบ้เหรอต้องให้ไอเทมกับบางสิ่งบางอย่างอันแรกว้า NPC เอาดิหาดิสามารถใช้เกมหมดได้แต่ห้ามทุบนะเว้ยหาอะไรเฮ้ยเอาแล้วว่ะเริ่มบินหาว่ะทุบได้เปล่าห้ามทุบฉันได้แต่คิดขวาครับต้องเช็ดทุกอย่างด้วยเราไม่สามารถทุบอะไรได้เลยใช่ไหมใช่หาดิก็อันนี้มันเป็นไม่ได้เกมอะไรกันฝรั่งนี่ก็ไม่มีจะเจอไหมจะเจอหรือเปล่าเว้ยต้นไม้ต้นไ
้ยต้นไม้หรือเปล่าเออใช่แค่ต้นไม้โอ้ยไม่ทำไม่ไม่ใช่แอบพี่ใช่ใช่แอบพี่แอบพี่แอบพี่เลยใช่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 ไอ้แกแกแอบคุยอะไรเออไม่เปลี่ยนอะไรครับไม่เปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนอะไรคำใบ้เหรอเอ็งอะต้องขาบบางสิ่งอะไรครับอะไรโทษครับเฮ้ยอะไรอะมันไม่เอาสนมันไม่เอาสนอะไรออกมาด้วยว้าวว้าวไอ้ว้าวว้าวไอ้หมอนี่มันเจอไว้ว้าวมันเป็นทางเราในตัวครับว้าวใช่เหรอเจอแล้วเหรอโอ้ my god มีชุดกอชุกโอ้เจอไว้ดีดิโอ้ยไดมอนด์ในตำนานไดมอนด์ในตำนานโอ้เจอไว้เกินว้าของใครนี่มันอีซี่ใครนี่มันเท่าไหร่ในไอ้น้องหาอันต่อไปได้เลยครับอันนี้เริ่มเลยเริ่มเลยอันต่อไปมันอยู่ที่ไหนแถวนี้แหละไม่ใกล้ไม่ไกลหาเลยครับไม่ใกล้ไม่ไกลไอ้เดี๋ยวหน้าสังเกตจาก NPC เมื่อกี้ลองไปถามไอ้ไอ้แกละรุ่นสลัดรู้ไหมฮะจะรู้ไหมรู้เฮ้ยเดี๋ยวหน้าแล้วเราจะไปหาอีกอันเดี๋ยวมันอันแรกมันเป็นหมู่บ้านใช่ไหมมีคำใบ้ไหมให้เราแถวนี้แหละใกล้ๆไม่ไกลไม่ไกลใกล้ๆไม่ไกลโอ้ยเดี๋ยวนะทำไมแถวนี้มันโล่งจังแถวนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลงั้นแสดงว่ามันต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างโอ้ยโอ้ยลิงฉลาดนี่หว่าลิงฉลาดตรงนี้แน่นอนเออไม่อย่างนี้ไหวเหรออย่างนี้ผมได้เงิน 10,000 บาทเป็นฟรีๆเลยนะครับคุณเทาเอาก็หาดูแค่นั้นหาดูไอ้อยู่ในนี้แน่นอนโอ้โหเกมหลอกเด็กแบบนี้ใครเล่นกันชนะขนาดนั้นเลยวะเออไม่เกินไปว้าวว้าวว้าวมีเหล็กเอาไปแต่เดี๋ยวมันโลเอ้ยฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอ้ยโอ้ยลองฟังโอ้ยโอ้ยกรรมการไม่มีคำใบ้หน่อยเหรอฮะคำใบ้เหรอคิดขวาเหมือนเดิมเว้ยคิดขวาเออคิดขวาเหมือนเดิมคิดขวากับอะไรอ่ะฮะคิดสิสวัสดีครับผมมาหาคองเขาไม่สนใจผมเลยทำไมเขาไม่สนใจผมเลยไหวไหมไหวไหมตอนนี้ผ่านไป5นาทีกว่าด้วยไหวไหมเนี่ยต้องไปใต้ดินกี่นาทีแล้วนะ5นาทีแล้ว5นาทีแล้วไม่ไหวจังอ่ะธรรมดาใต้ดินเหรอใต้ดินครับใช่แล้วใต้ดินโอ้เดี๋ยวนะมันผ่านมาประมาณ5รอบแล้วมันไม่จุ้ยโอ้ยไม่รู้แล้วผมรู้แล้วอะไรรู้แล้วเอางี้ใบให้ต้องมีเอมเมอรัลด์เองได้เอามาไหมเมื่อกี้เอามาถ้ามีเอมเมอรัลด์อ่ะนะก็ลองคลิกขวากับอะไรบางอย่างดูสิแล้วจะรู้เองคลิกขวากับอะไรบางอย่างเดี๋ยวถ้าเราจะเอาเอมเมอรัลด์ไปคลิกขวาตัวอะไรได้บ้างฮะตัวนี้เหรอเฮ้ยว้าวว้าวว้าวอะไรอ่ะเขาเอมเมอรัลด์ผมไปเอาเอมเมอรัลด์ผมไปแล้วเอาไปหมดเลยอ่ะการทางออกเหรอเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเฮ้ยอย่าบอกนะเขาต้องการทางออกเพื่อนำไอ้มาล่อนไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายไปแล้วไปแล้วเอาใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่เป็นไรเขาบินไปคืนเนี่ยไปเอาดิเอาไอ้มาล่อนคืนดิอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่หรอคิดขวาการอะไรบางอย่างเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่ว่าแล้วตุ๊กตาตัวนี้มันแปลกๆโอ้ยว้าวโอ้ my god เงิน 10,000 เลยก็ไม่ไกลแล้วนะคุณมิสเตอร์เลียโอ้ยบอกนี่ของจริงว่ามันง่ายเกินแล้วเพชรอยู่ไหนเพชรอยู่ไหนเล่หาสิหาเซ่หาเซ่หาเซ่หาเจอไหมเพชรเนี่ยนี่แน่เพชรอยู่ไหนฮะไอ้ไปฆ่าเขาทำไมอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะอยู่ในบ้านใช่เหรออยู่ในบ้านแน่เลยจริงเพื่อนอยู่ในบ้านจริงอยู่ในบ้านจริงเร็วเวลา3นาทีครับเร็วเลยครับได้ๆๆอย่าเพิ่งเร็วเลยครับเร็วเลยครับโอ๊ยเดี๋ยวแล้วผมจะเอาเพชรออกมายังไงอันเนี้ยต้องหาไงต้องสังเกตดีๆสังเกตอ่ะสังเกตตาถั่วตาถั่วของจริงตาอะไรแกทำอะไรตาถั่วอ่ะแกทำอะไรฉันไม่ทำอะไรเลยโอ้วะจะบอกว่าลาในด่านนี้หรือเปล่านะว่าลาในด่านนี้หรือเปล่านี่แหละไอ้เพชรอะไรเพชรไหนไอ้โกงเองไม่ได้ใส่ใส่ในราคาในราคาใส่เรายังไม่ใส่อ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอะไรใส่จริงๆอยู่ใกล้ๆมึงด้วยไอ้หรออยู่ใกล้เอ้าไอ้ปังอะโกงเดี๋ยวมาต่อดีครับต่อดีครับต่อดีเออเดี๋ยวมาแล้ว
ดูเวลาหน่อยดิ2นาที2นาที2นาทีผมจะบอกให้เวลา2นาทีนะผมก็ใช้วิชาพนึกมารที่ผมลำเรียนมาได้อะไรอะเคลื่อนย้ายชั่วพริบตาว้าวเก่งดีดิเก่งดีดิเอ้าฮะหายเอ้าเฮ้ยไปเคลื่อนย้ายชั่วพริบตาว้าวขอคำแม่ที่3ขอได้เปล่าอะไม่บอกอ่ะไม่บอกปล่อยเวลาหมดไม่เสียเงินด้วยเดี๋ยวหมู่บ้านก็ไปตรงนี้มันมีประตูได้ไงเนี่ยเฮ้ยไฟเฮ้ยอะไรไฟก็อยู่ของไฟยุ่งกับมันทำไมอ้าเหมือนไฟมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเฮ้ยไฟอะไรอ่ะไฟทำไมมันเป็นไฟอย่างเงี้ยเอ้าผมชนะนะครับอ่ะเอาเงิน 10,000 บาทมาเหลือไล่1ง่า1นาทีหาพี่จะหาพี่ได้ครับพี่ต้องอยู่ในกล่องนี้แน่เลยโอ้ลูกบาสตื่นใครใครเขาก็รู้ว่าเพชรอะไรเอ้ยไม่ได้ไปไหนอ่ะ30วิสุดท้ายอะไรอยู่ใน15 14 13อยู่ไหนตรงในด่านนี้ไม่มีเพชรมีแล้วเพชรอยู่ไหนสมมติว่าเราเฉลยเอ้ยอย่าไม่เจอละเยอะไม้ค้าระดับเซียนหาเพชรไม่เจอกูอย่างชอบหมดเวลาแล้วหาไม่เจออะไรวะมึงอยู่ตรงนี้เนี่ยให้แก้มือเปล่าให้แก้มือได้แก้มือได้นะเอ้ยได้แล้วคนสามเพชรแล้วอ่ะแก้มือเหรอแก้มืออันต่อไปเนี่ยอันต่อโอเคได้งั้นผมจะแก้มือโยอันนี้บอกเลยว่าห้ามแอบดูครับปิดผนึกแห่งแสงจงอยู่ในนี้ตลอดไปอย่ากระขังนงเหนียวลิงแน่นอนครับคุณผู้ชมข้องกับดักอันต่อมาของเราเนี่ยอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับซึ่งอันนี้คืออันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าถ้าเราจะทำอันนี้ให้มันเนียนๆใช่ไหมผมว่าเราต้องเอาวันนี้มาก่อนเลยอย่างแรกเอามาสร้างแบบให้มันปั่นประสาทมันก่อนเอางี้ดีกว่าไอ้ฟ้าอันนี้น่ะคือแค่เองหากับดักเจอคือชนะไปเลยไม่จำเป็นต้องหาห้องกับดักโอเคป่ะโอเคพี่กับคุณผู้ชมอันนี้ถ้าไม่สังเกตนี่คือจะไม่เห็นปุ่มนะฮะแม่อันนี้คือมันเราต้องกดให้ทันด้วยว่าเนี่ยเนียนมากเลยเนียนมากเดี๋ยวขอทำนี้ก่อนแจ๋วอันต่อมาคืออันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะทำการสร้างเป็นภูเขาหัวโคตรเนียนและอันนี้คือเวลาใช้ยังไงใช่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมชื่อมันเขียนว่า Minecraft Draw ใช่ไหมเราต้องใช้อย่างนี้เว้ยเราต้องแบบออกแบบมันขึ้นมาผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมมันจะรู้หรือเปล่านะมันค่อนข้างจีเนียสเลยอันเนี้ยเราต้องถือกุญแจด้วยถ้าเราไม่ถือกุญแจเราจะไม่สามารถเข้าไปได้เย้อย่างเบียวอย่างตึงอ่ะว้ายเข้าทันแล้วโดนปิดด้วยนี่จีเนียสอีซี่โอ้อันนี้โคตรดีครับคุณผู้ชมนะเราทุบตรงนี้ออกก่อนทำลายหลักฐานเอาล่ะคุณพร้อมหรือยังคุณลิงกรังอ่ะผมพร้อมแล้วผมได้จะเอาเงินรางวัลมาจริงเหรออ่าทั้งนั้นแล้วก็มาเลยครับน้องมาเลยครับน้องเปิดผนึกครับเริ่มได้เลยโอ้ว้าวว้าสุดยอดไปเลยเริ่มได้ let's goเก็บได้ยังไงวะอุตส่าห์เก็บเนียนไว้แล้วเอาหาได้ถ้าผมแน่นในเตอร์สตาร์กับรางรถไฟมาถ้าได้หรือไม่คิดดอกหรือเปล่าเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอ Teleportation ตัดเวลากี่นาทีฮะเจ้าเราอันนี้มีเวลา3นาทีครับมันง่ายมากงั้นผมก็ชนะแล้วล่ะได้ผมรู้แล้วว่าในกล่องนั้นมันอะไรฮะเอาไปครับเอาไปครับทำไมเอ้ามันไม่ได้ครับหรอกเอ็นวางไหมครับเดี๋ยวมีคำใบ้ไหมมีคำใบ้ไหมเจ้าเทาเขียวแล้วกันเขียว แล้วไม่เขียวทั้งแบบโอ้ผมขอบคุณมากนะสำหรับคำใบ้แต่ไม่ต้อง เขียวเข้มเขียวเข้มอย่างนั้นเหรอแล้วพูดถึงเขียวเข้มเนี่ยโลกใบนี้มันก็ต้องมีแค่สิ่งนั้นมีแล้วแหละอ้าวฮะเพื่อนว่าอะไรทำไมตรงนั้นกระแพงมันสีแปลกๆวะเพื่อนมันแปลกยังไงวะมันก็ไม่แปลกนะนี่คืออะไรอ่ะก็เป็นเฮ้ยมันมีออร่าอะไรบางอย่างอ่ะหรือว่าแกมันมันมอหรือว่าประชุมฮะใช่หรือเปล่าเอ๊ะเอ้ยไม่ขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอฮะโอ้โคตรซิลฟิดอ่ะอะไรอ่ะเอาไปว่าต้องใช้3ไอเทมที่มึงมีอ่ะใช้3ไอเทมเฮ้ยจะยังไงอ่ะ
บอยชายไม่ได้ทิ้งว้าวบายก็อดทีเนี้ยนี่ว่าเจอเดี๋ยวมาเลยครับเดี๋ยวเผาเลยนี่เผาเลยได้เลยครับเผาได้เลยโอ๊ยปล่อยผมออกไปผมยังไม่ตายเออเอาว่าไอ้หนุ่มนี่มันเจอว่าเอายังไงครับยังไงต่อเหลือเวลานาทีสุดท้ายครับนาทีสุดท้ายสีเขียวเข้มยังหาไม่เจอเลยไม่คุณมิสเตอร์เลียนเพียงเท่านี้คุณก็แพ้ผมไปแล้วแล้วนะแพ้อะไรวะผมเนี่ยนะเด็กว่าสงสัยไอ้ต้นนี้มันมีอะไรวะมึงเดินทำบ้านต้นไม้หลอกผมมึงเดินมาดู5ล้านรอบไปเนี่ยมันมีอะไรวะผมเจอแล้วคุณมิสเตอร์คุณไม่สามารถนิชตากรรมของว้าวไหนอะโอ้ยไม่ไหวแล้วบินหาละฮะโอ้วันที่สุดท้ายว่ะเร่งเวลาหน่อยครับเร่งเวลาหน่อยโอ้ยเดี๋ยวอันนี้เด้งกันเท่าไหร่นะโอ้ก็ชนะก็ได้หมื่นเลยไงเพื่อนมึงยังไม่ชนะเลยเนี่ยอย่างกากันเนี่ยผมขอใช้ไอเทมพิเศษได้ไหมไอเทมอะไรผมขอเซตศูนย์ทั้งแมวหาดีๆเขียวเข้มมันก็มีไม่กี่ที่นะฮ่าคุณน่ะถ้าจะซ่อนอ่ะเฮ้ยต้องซ่อนในปลาไม่ใช่ซ่อนที่ผมเฮ้ยเอ้าผมหายใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าว้าวจุดเวลาด้วยสองสามสี่เฮ้ยว้าวว้าวอันนี้ก็เพลงบอกเกมเลยเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคนไลฟ์ความพยายามก็เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเนาะเอ้ยอะไรเอามาผมชนะแล้วชนะอะไรมึงออกเกียร์ทำไมถามก่อนกดผิดโอเคครับคุณผู้ชมไม่เกี่ยวนะผมชนะหน้านี้ไปแล้วคิโกะคิโกะคนเราก็ต้องมีหลุดเกมกันบ้าง